โอเคสวัสดีครับ1 minute psycho จิตวิทยา1นาทีกับมาเดียวนะครับวันนี้มาด้วยหลักนะครับจากหนังสือ Atomic Habits นะครับคนตั้งข้อสังเกตก็คือคุณเจมส์เคลียร์นะครับโดยเขาจะใช้หลักของคุณ BF Skinner นะครับซึ่งเป็นนักจิตวิทยานะครับคนหนึ่งที่ถ้าใครเรียนก็จะได้เห็นเนาะคราวเนี้ยเขาจะพูดถึงมุมมองของการสร้างสภาพแวดล้อมนะครับเช่นถ้าเราอยากจะสร้างนิสัยดีๆนะครับอยากจะเริ่มนิสัยดีๆเราก็วางสิ่งที่ให้เห็นง่ายๆให้ทำง่ายๆครับยกตัวอย่างเช่นถ้าอยากเล่นกีตาร์ก็วางกีตาร์ไว้ในมุมมองที่เราเห็นมันง่ายๆจะได้จับมันบ่อยๆครับอยากยกดัมเบลก็วางดัมเบลไว้ในมุมที่เราหยิบขึ้นมาได้หยิบมันเล่นง่ายๆครับในขณะเดียวกันครับถ้าเราอยากจะเลิกนิสัยนะครับอยากจะเลิกนิสัยที่ไม่ดีนะครับเริ่มจากการจัดตัวที่ตัวกระตุ้นนะครับให้ออกห่างจากเราเช่นถ้าเราไม่อยากกินจุกจิกเราก็เอาขนมเนี่ยไปอยู่ข้างนอกครับไปอยู่ในมุมมองที่เราไม่เห็นเลยครับหรือเอาไปทิ้งไปเลยหรือว่าไม่ซื้อเข้ามานะครับหรือว่าถ้าอยากจะไม่อยากจะสูบบุหรี่ก็พยายามออกห่างจากสภาพแวดล้อมที่มีคนสูบบุหรี่ครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับจิตวิทยา1 นาทีนะครับกลับมาเดี๋ยวก็ฝากไว้เท่านี้ครับผม